แกงเบอร์อะไรเงี้ยคุณไม่ต้องให้ฟังนะป้าเกียร์ที่เด็กเข้ามาในวันจะพูดคำแรกว่าเราเล็กว่าเขาบอกอุ้ยเห็นไหมจะช่วยช่วยอะไรอยู่ไม่ได้ไม่พูดอะไรไม่แล้วจังหวะเงียบจริงเลยว่าจังหวะเงียบของมึงเดินหน้าหน่อยเดินหน้าเน้นเดินหน้าโอเคเอาเรื่องอะไรก่อนเนี่ยเอาเรื่องมีคนเห็นเราไปเดินกับสาวโอ้ยยังไงคะเล็กครับผมไปกับสไตลิสต์ครับไม่น่าเป็นข่าวได้นะเรื่องเนี้ยไม่ทุกคนก็เธอกำลังโสดไงอ๋อโดนจับตาใช่ไหมไปกับพี่แนนครับสไตลิสต์กลัวไหมตอนแรกแบบอยู่ๆก็โดนจับเป็นประเด็นก็ไม่กลัวฮะไม่รู้จะกลัวทำไมอะไม่หมายถึงว่าแบบกลัวโดนจับตามองว่าช่วงนี้โสดไม่ได้ไปสาวเดี๋ยวคนก็จะมองว่าเป็นแฟนใหม่อ๋อจริงๆก็ไม่ได้กลัวเลยครับผมว่าจริงตอนนี้เราเองก็ยังไม่ได้ไม่มีใครเลยด้วยแล้วก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยต้องระวังมากขึ้นเท่ากับไปเดินห้างไปเดินอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังก็ไม่มีอะไรให้ระวังอยู่แล้วไม่มีอะไรให้ระวังอยู่แล้วไม่ปกติเวลาเราใช้สไตล์ใช้ชีวิตปกติอ่ะเราต้องแบบว่าต้องคอยแบบว่าดูไหมจะไปไหนยังไงจะไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยเลยปกติเลยก็ถึงแม้มีแฟนเราก็ปกติอะเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราอยู่แล้วเราไม่ใช่เป็นประเภทไม่ใช่เป็นคนประเภทที่แบบต้องแอบไปไหนมาไหนหรือต้องปิดบังอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีอะไรบอกอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอไปกับใครแล้วมันก็โดนจับตามองเป็นข่าวเป็นเหมือนเกรงใจเขาไหมอะคนที่เราอาจจะไม่ใช่แฟนเราก็เกรงใจบางทีไปเดินกับน้องสาวก็โดนก็เกรงใจน้องสาวน้องฮะน้องไม้อ่ะทำรายการกับน้องไม้เงี้ยผู้หญิงคนนี้ใครน่ารักจังแล้วอ้าวน้องน้องสาวมีใน YouTube มีแบบผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะนอกจากสายตาของนักข่าวเองแล้วสายตาของคนที่ไปเดินห้างด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบปฏิกิริยาไงต้องไหมไม่ได้เราไม่ได้ไปมองว่าเขามองเรายังไงอ่ะคือเล็กไม่สังเกตใช่ก็ไม่ได้เราก็ไปเดินห้างเราก็มีจุดประสงค์ของเราไปช้อปปิ้งเราก็ไปช้อปปิ้งเราไม่ได้ไปโฟกัสว่าใครจะมองเรายังไงอะไรอย่างงี้ครับแล้วต้องเดินยังไงเป็นแฟนเราฮะเดินคนที่ไปเดินด้วยกันต้องเป็นแฟนเราเขาต้องเดินยังไงน่าจะมันอาจต้องเดินจับมือเดินควงอะไรหรือเปล่าถ้ามีพาร์ทนั้นลงมาแซงไปเชิญอาจจะเป็นน้องสาวควงก็ได้ยังไม่มีตอนนี้ไม่มีครับผมข้ามๆผมไปเถอะไอ้จริงๆไม่มีไม่มีใครคุยเลยเดินอะไรเลยไม่มีเลยลายล้างถ้าสงสารเป็นช่วงพักใจหรือไงเล็กหรือยังไงไม่มันคุยเองหรือว่ายังไงไม่มีใครเข้ามาด้วยครับผมเราเองก็ช่วงนี้ถ่ายละครหนักด้วยละครออนด้วยแล้วก็ถ่ายละครอีก2เรื่องด้วยมันก็เลยยุ่งๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อย่างที่บอกเราไม่ได้โฟกัสเลยเรื่องนี้อยากจะพักเรื่องหัวใจไปก่อนสักระยะอะไรอย่างนี้พูดงั้นก็ได้ได้มั้ยก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้คิดเลยอ่ะไม่ได้คิดเลยแต่ถ้าเกิดบังเอิญเดินสะดุดก็ล้มหรอได้หรอเดินสะดุดก็ล้มเนี่ยไม่แต่คือสมัยวันนี้คือความรักที่คุณเรามุ่งออนไปแล้วใช่ไหมอะไรนะครับเรื่องความรักกับตอนนั้นสำหรับความรักครั้งที่ผ่านมาเรามุ่งออนแล้วใช่ไหมก็พยายามฮะพยายามก็แสดงว่ายังมุ่งออนได้ไม่เต็มที่มันก็ไม่รู้พูดไงดีอ่ะแต่ว่ามันก็ยังมียังพุ่งตรงว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากตั้งแต่ต้นแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายาม move on ต้องก้าวผ่านไปให้ได้มีก้าวถอยหลังเอาเล่าไหมใช้คำเนาะใช้คำแต่ละคำเนาะก้าวชิ้นก้าวก้าวชิ้นก้าวก้าวทีละก้าวก้าวทีละก้าวเราก็ไม่ตอบไม่ตอบไม่ยอมกลับมาต้นคำถามอะไรนะมีถอยหลังเขาบ้างไหมแบบถอยหลังเขาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยความจริงเล็กเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่เจอเรื่องแบบเล็กเรียกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบเรามีย้อนกลับไปคิดถึงบ้างอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราอ่ะแต่ถามว่ามันอย่างที่บอกว่าอย่างที่เคยบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันคือความทรงจำที่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกถ้าเกิดว่าเราจะกลับไปคิดถึงความทรงจำดีๆในอดีตของเราช่วงนี้ยังพูดคุยกันปกติไหมหรือว่าห่างกันพอสมควรก็ยังมีคุยกันบ้างเหมือนเดิมนะก็แต่ว่าก็ต่างคนต่างทำงานแล้วเราก็ชิวๆชิวๆไปจริงๆต้นไม้ก็ช่วยเราได้เยอะมากต้นไม้บำบัดก็เห็นธรรมชาติบำบัดด้วยกับต้นไม้บำบัดมันช่วยเราได้เยอะมากท่านซื้อเลขคุณนะ69อ่ะเสียเลยไหมล่ะโดนโดนแต่ถ้าออกไปกี่ใบนะอุ้ยออกเยอะมากครับตอนนี้ต้นไม้เป็นใบไม่กี่ใบเป็น10อ่ะอ้าวแทนที่69ไม่ถูก9ไม่ถูกนะอ๋อนั่นใบนั่นใส่ใบสัก96ไม่69 969อันนี้เหมือนคุยกับ
งวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ซื้อนึงงวดที่แล้วละครออกบอกออก25เออ98เออวันนี้ก็ไม่ได้ใกล้วันนี้ได้ออกไม่เคยเล่นหวยมันเล่นเอาตอนถูไม้เนี่ยจับเรากลับมาต่อเรากลับมาต้นไม้เป็นไงบ้างตอนนี้ช่วยเราได้เยอะไหมเรื่องสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้บำบัดอ่ะก็แฮปปี้ครับมันเหมือนเลี้ยงสัตว์กลับมาแล้วเหมือนแบบเขาต้อนรับเราอะไรคือกับต้นไม้แล้วอะทำไมคุยกับต้นไม้ทุกวันนี้กลับไปต้องคุยกับต้นไม้ก่อนเลยคุยเอาจริงคุยแทบทุกวันเลยถ้าแบบไม่เหนื่อยกลับมาแบบโตยไวนะลูกเราต้องหน้าไปนะจริงๆคือทำไมมีจริงคือแบบมีอะไรไม่สบายใจคือเล่าให้ต้นไม้ฟังปรับทุกข์ไม่ขนาดนั้นไหมวันนี้เหนื่อยจังเลยอ่ะวันนี้ไปถ่ายละครมาคุยกับต้นไม้เนี่ยหรอเดินเดินมากไปนะไม่ใช่เดินไม่ได้ขนาดนั้นโตยไม่ขนาดนี้เราก็เลยต้องตีความเดี๋ยวคนไม่ก็คือแบบบอกคุยกับเขาแบบโตยไวนะสวยๆนะอะไรอย่างเงี้ยยังจะมีชื่ออะไรไหมไม่มีชื่อหรอไม่ยังไม่ซื้อตอนนี้เต็มแล้วกี่ต้นคะตอนนี้ห้าต้นพอแล้วครับเหลือแม่ด่าเอ้ยหมดกับต้นไม้ไปเยอะไหมเล็กไม่เยอะเล็กซื้อแต่ต้นที่ไม่แพงแต่แบบมันคือแบบมันเป็นความสุขทางใจแม่ห้ามแม่ห้ามแสดงว่าที่บ้านตอนนี้ก็ไม่มีที่ปลูกต้นไม้เต็มไปหมดแล้วยังพอมีที่ว่างครับผมบ้านไม่ได้รกขนาดนั้นมีที่ว่างอยู่แต่ว่าแค่เราก็ดูแลเท่าณตรงนี้ให้มันดีๆก่อนมันเหมือนว่าค่าจ้างอ่ะจะมาคนมีปัญหาตรงที่ว่าปลูกแต่ไม่มีเวลาดูแลเรามีปัญหาไหมเราไม่มีครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาแม่ก็จะดูให้ภาระตกที่แม่มาถึงคนใกล้ชิดของเราบ้างใครอีกคนอดีตคนใกล้ชิดตอนนี้เขาโดนจับโยงว่าอาจจะไปทางไฮโซแล้วล่ะอันนั้นโน่นนี่เนี่ยมีได้ถามข่าวเห็นข่าวอ๋อไม่มีครับยังไม่มีจริงๆเราเป็นแอดมิวกันได้คุยกับเขาว่าเขาดูจับตามองนี่เยอะเลยก็คุยตั้งแต่ต้นๆแล้วครับมันเรียกว่ามันเป็นความโชคร้ายที่เขาต้องโดนเรื่องนี้ก็ยืนยันให้ได้ว่าไม่มีในส่วนของคอมเมนต์นะครับเวลาถูกจับตามองด้วยไฮโซคอมเมนต์มันก็จะออกแนวที่แบบไม่ค่อยสดีสักเท่าไหร่ใช่มันก็ต่างคนต่างความคิดครับผมมันก็แต่ตัวเองเขาก็เข้มแข็งแหละเขาก็รู้ว่าเขารู้ตัวดีว่าเขาทำอะไรอยู่เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือเต้ยไม่เราคือความสนิทเราต้องเต้ยไม่น่าจะเก็บมาคิดใช่ต้องมีคิดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเขาใส่ใจนะใช่อย่างรูปแบบไฮโซคิดล่าสุดเราได้เห็นไหมคะเห็นครับคือเรารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรนี้อยู่แล้วและคุณรู้เลยว่าเป็นเพื่อนกันแต่ละคุณว่าเป็นการชิมลางของเต้ยอย่างเชิงว่าอาจจะเขาไปโซจริงๆจะกระแสจะแรงขนาดไหนนี่อ่านสามก๊กกันเยอะไปหรือเปล่าเอาหรอตัวขนาดนั้นเลยหรอทำเมื่อกี้เย็นมันหรือว่าทุกคนที่นักเขียนเล็กคิดว่าเล็กเชื่อว่าบางดาราบางคนหรือว่านักแสดงบางคนบางทีเราต้องมีแบบการวางแผนในการวางตัวของเราถูกแต่ว่ากับเรื่องนี้เล็กว่าเต้ไม่ได้วางแผนอะไรหรอกอย่าคิดมากครับถามไหนเขาบ้างไหมว่าโดนถล่มอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เนี่ยเขาไม่โดนถล่มขนาดนั้นแค่ไม่กี่คอมเมนต์เองแหมแสดงว่าก็พออ่านข่าวอยู่บ้างติดตามข่าวอยู่บ้างอย่างล่าสุดก็ไม่ามาเกิดต้องอ่านมาใครปอเล็กปอใช่เล็กไปมาปอไปมาเขาถามผิดคนแล้วก็มาก็เป็นเพื่อนกันครับไม่อยู่สิแต่อีมองคือชายโสดทั้งสองอะไรอย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจแหละครับไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาบอกเพราะว่าสถานะเดียวกันโสดเหมือนกันครับผมก็